มันเกิดอะไรขึ้นครับ172ประเทศเข้าโควิดแต่ประยุทธ์และนายอนุทินไม่เอาจะเอาแต่แอสตราเซเนกาเจ้าเดียวแถมเป็นแอสตราเซเนกาเมดอินไทยแลนด์ที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อนเสียด้วยที่น่าเศร้าที่สุดครับเมื่อวันที่25มกราคม2564ปรากฏเป็นข่าวว่ารัฐบาลอินเดียได้เสนอขายวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน2ล้านโดสในราคาทุนให้กับประเทศไทยแต่กลับไม่มีการตอบรับใดๆในกรณีนี้คุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ปฏิเสธแต่ส่งต่อข้อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คงเป็นหน่วยงานอื่นไม่ได้นอกจากสบคที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทำไมฮะขนาดแอสตราเซเนกาเมดอินอินเดียนี่ยังจะไม่เอาเลยฮะจะเอาแต่แอสตราเซเนกาผลิตเองโดยประเทศไทยจากบริษัทเอกชนที่ไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนอย่างนั้นนะฮะต้องให้ประชาชนไปกระจุกความเสี่ยงเดิมพันกับวัคซีนที่ Made in Thailand จากบริษัทที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาอย่างนั้นเหรอฮะอย่างแอฟริกาใต้ครับพบว่าวัคซีน AstraZeneca มีประสิทธิภาพต่ำมากเพราะเชื้อมีการกลายพันธุ์จนรัฐบาลแอฟริกาใต้ต้องสั่งระงับการฉีดวัคซีน AstraZeneca และถ้าการกลายพันธุ์นี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วฮะเราจะทำยังไงเล่นสุมสต็อกวัคซีนถึง61ล้านโดสกับวัคซีน AstraZeneca ยี่ห้อเดียวแบบนี้ตอบมาดิฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบมาสิครับนายอนุทินชาญวีรกูลในสถานการณ์ที่โรคระบาดคุกคามประชาชนทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจปากท้องกับวัคซีนที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างจำกัดและเพิ่งมีการใช้งานกันมีข้อมูลทางสถิติไม่มากนักสิ่งที่รัฐบาลควรทำในระยะสั้นก็คือการเร่งจัดหาวัคซีนจากแหล่งต่างๆเพื่อกระจายความเสี่ยงถ้ามีวัคซีนตัวไหนล่าช้าจะได้มีวัคซีนอีกตัวหนึ่งมาทดแทนถ้าพบว่าวัคซีนตัวหนึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกับประชากรกลุ่มหนึ่งหรือพบว่าประชากรกลุ่มหนึ่งมีอาการแพ้อย่างรุนแรงกับวัคซีนยี่ห้อหนึ่งจะได้มีวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนได้ใช้และไม่ต้องมาอ้างนะครับว่าไฟเซอร์ต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ70องศาโมเดอร์นาต้องลบ20องศาอย่างวัคซีนไฟเซอร์เขาไม่ได้ต้องเก็บในลบ70องศาอยู่ตลอดนะเก็บในตู้เย็นธรรมดา 2-8 องศาก็เก็บได้5วันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราวางแผนการกระจายวัคซีนดีๆเราจัดการได้ครับและไม่จำเป็นต้องสำรองเอาไว้มากสำรองไว้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมก็เพียงพอต่อการกระจายความเสี่ยงแล้วอีกสาเหตุหนึ่งครับที่จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนก็คือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอย่างแอฟริกาใต้ครับพบว่าวัคซีนแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพต่ำมากเพราะเชื้อมีการกลายพันธุ์จนรัฐบาลแอฟริกาใต้ต้องสั่งระงับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาและถ้าการกลายพันธุ์นี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วฮะเราจะทำยังไงเล่นสุมสต็อกวัคซีนถึง61ล้านโดสกับวัคซีนแอสตราเซเนกายี่ห้อเดียวแบบนี้ตอบมาดิฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบมาสิครับนายอนุทินชาญวีรกูลสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและผอ.สบค.และนายอนุทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องตอบคำถามประชาชนก็คือกระบวนการในการคัดเลือกสยามไบโอไซเอนซ์เป็นอย่างไรคณะกรรมการคัดเลือกประกอบไปด้วยใครบ้างทำไมรายงานในที่ประชุมทั้งสบค.คณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงไม่ได้มีการระบุชื่อของสยามไบโอไซเอนซ์มาก่อนล่วงหน้าเลยอยู่ดีๆชื่อสยามไบโอไซเอนซ์ก็โผล่มาดื้อๆในวันที่5ตุลาคมอีกหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ชัดมากๆนะครับจากการแถลงของแพทย์หญิงสุชาดาเจียมสิริต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขเมื่อวันที่26พฤศจิกายนระบุเอาไว้ว่าในการที่เขาบอกว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราเขาเหมือนกับว่าผูกมัดไว้ว่าคุณจะต้องซื้อวัคซีนจากเขาด้วยเขาคือใครฮะท่านประธานเขาก็คือแอสตราเซเนกาเรานี่ใครฮะอย่าหลงคิดว่าเป็นรัฐบาลไทยเรานี่คือสยามไบโอไซเอนซ์ส่วนประโยคที่บอกว่าคุณจะต้องซื้อวัคซีนจากเขาด้วยคุณคือใครฮะคุณก็คือรัฐบาลฮะที่ต้องเอาเงินภาษีของประชาชนไปซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนกานี่จึงยืนยันได้ชัดครับว่ามติครม.ในวันที่17พฤศจิกายนที่ให้มีการจัดซื้อวัคซีนด้วยการจองล่วงหน้าจากแอสตราเซเนกาจำนวน26ล้านโดสโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน 6,049 ล้านบาทนี่แหละครับเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้แอสตราเซเนกาเลือกสยามไบโอไซเอนซ์เป็นผู้ผลิตวัคซีนแล้วที่บอกว่าตอนแรกเขาขอให้ซื้อเยอะกว่านี้วันนี้พลเอกประยุทธ์ก็สั่งซื้อเพิ่มไปอีก35ล้านโดสเป็น61ล้านโดสสมความตั้งใจไปแล้วนี่จึงยืนยันได้ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินพูดมาตลอดว่าแอสตราเซเนกาเลือกสยามไบโอไซเอนซ์เองอย่างเป็นอิสระรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องโกหกประชาชนการจัดหาวัคซีนของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินมีแต่จะกระจุกไปที่แอสตราเซเนกาแม้แต่โควัคซึ่งเป็นโครงการจัดหาวัคซีนที่มีองค์การอนามัยโลกเป็นตัวกลางก็ไม่มีความคืบหน้า
นี่คือหลักฐานว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินไม่เคยคิดที่จะเร่งรัดเพื่อจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นเลยคิดแต่จะให้คนไทยเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและรอคอยวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่ชื่อสยามไบโอไซเอนซ์ทั้งที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยเงิน600ล้านบาทจากภาษีของประชาชนและที่สำคัญบริษัทเอกชนรายนี้ไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนจากการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4กุมภาผมช็อกมากๆครับท่านประธานมีผู้แทนจากทางอย.เภสัชกรหญิงกรพัฒน์ตรีสารศรีแจ้งกับที่ประชุมกรรมาธิการการสาธารณสุขว่าชุดตรวจโควิด RT-PCR ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสยามไบโอไซเอนซ์ร่วมกันผลิตอย.ได้ตรวจประเมินไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วพบว่าไม่ผ่านทั้งที่ชุดตรวจโควิด RT-PCR เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วและไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอะไรขนาดร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการผลิตก็ยังไม่ผ่านอย.แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายอนุทินเอาอะไรไปมั่นใจถึงเอาคนไทย67ล้านคนไปฝากความหวังไว้กับบริษัทเอกชนรายนี้